ว้าวตึ้งและนี่ก็คือสินค้าทั้งหมด8อย่างที่เราสั่งมานะคะสั่งสินค้าจากร้านไทยในไต้หวันออนไลน์ก็จะเอาทุเรียนทอดเนี่ยไปให้ทุกคนในครอบครัวลองกินดูว่าพวกเขาจะมีรีแอคชั่นแบบไหนสำหรับการกินทุเรียนครั้งแรกเราจะไม่บอกพวกเขาว่านี่คือทุเรียนแต่จะบอกว่าเป็นผลไม้ไทยชนิดหนึ่งที่เอาไปทอดจะบอกว่าเป็นกล้วยทอดดีไหมสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับมามีลูน่าที่ช่องเจฟฟี่แฟมิลี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาแกะกล่องสินค้าออนไลน์ค่ะเพิ่งซื้อมาจากร้านไทยในไต้หวันออนไลน์นะคะร้านนี้ตึงที่เป็นรูปพริก2เม็ดอะค่ะยาฮูเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราสั่งอะไรมาบ้างนะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆที่อยู่ในไต้หวันเลยนะคะที่อยากทานอาหารไทยร้านนี้มีแทบจะทุกอย่างเลยล่ะค่ะแล้วก็สั่งง่ายส่งไวด้วยเขาส่งผ่าน 7-Eleven มาให้นะคะประมาณ2วันเราก็ได้รับของแล้วแล้วพอส่งมาเขาก็จะส่งเป็นรหัสให้เราไปรับสินค้าที่ 7-Eleven ค่ะมีค่าบริการจัดส่งเพียงแค่35บาทเท่านั้นเอง เดี๋ยวจะพาไปเอาสินค้าออนไลน์ที่เราสั่งมาจากร้านไทยในไต้หวันนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆของซานชงหนีเจียนาลากัวค่ะในช่วงโควิดวันที่10นะคะแต่เงียบๆเหงาๆร้านค้าก็ปิดหมดเดี๋ยวไปดูว่าเข้าเซเว่นที่นี่ทำยังไงนะครับร้านขายยงขายยายังเปิดอยู่นะตลาดก็คึกคักนิดนึงไม่ได้ถึงกับเป็นเมืองร้างนะคะที่ซานฉงนี่ก่อนจะเข้าไปใช้บริการจะต้องทำ QR code ตรงนี้นะครับถ่ายแล้วมั้ยถ่ายเลยอ้าวรีให้ไปเอาไปเชียวพนักงานเซเว่นค่ะปังปังทางเราก็ถือโอกาสซื้อข้าวเซเว่นกลับไปกินที่บ้านเลยนะคะได้มาแล้วนะคะก็เอารหัสที่ทางร้านส่งมาให้หรือว่าที่แจ้งมาทาง SMS มารับของที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะค่าบริการ35บาทเดี๋ยวไปเปิดดูว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะคะพอดีว่ามีเด็กอยากช่วยนะคะเอาละลูกเอาคัตเตอร์มาให้แม่มันอันตรายมาเก็บมามิเชี่ยเชี่ยโอ้ยวันนี้เราจะได้แกะกล่องไหมเนี่ยมีเด็กมานั่งทับกล่องของเราค่ะเอามาเอากล่องมาให้แม่มาซิดดาวตรงนี้ลูกซิดดาวตรงนี้อัดวิดีโอโดยที่มีเด็กนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะลูกค่ะขอแม่ทำงานก่อนค่ะลูกค่ะพี่ๆเขาอยากดูแล้วว่าแม่สั่งอะไรมาบ้างค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยว้าวตึ้งตึ้งแสดงทุกคนค่ะสินค้าทั้งหมดในกล่อง9รายการค่ะเขามีบินมาให้ด้วยนะคะนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทั้งหมด9รายการมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะคะและนี่ก็คือสินค้าทั้งหมด8อย่างที่เราสั่งมานะคะอันนี้คือใบกระเป๋าของเราครับน้องเริ่มมีความโกรยลานิดนึงแล้วเดี๋ยวต้องเอาน้องไปรดน้ำนะคะ175บาทอันที่1 นะคะน้ำจิ้มลูกชิ้นยี่ห้อโลโบนะคะราคา175บาทสามีเป็นคนชอบกินลูกชิ้นมากนะคะเดี๋ยวจะลองทำลูกชิ้นมันปิ้งไม่ได้อ่ะไต้หวันอ่ะมันไม่มีเตาแต่เราทำทอดได้เดี๋ยวเราลองทำทอดลูกชิ้นแล้วก็จิ้มตัวนี้กินกันนะคะมันน่าจะเป็นสูตรที่ใช้มะขามเปียกน่าจะอร่อยมากๆเลยว่าเป็นคนชอบกินมะขามเปียกโอเคผ่านไปอันที่2ทุเรียนทอด
ทุเรียนทอดราคา350 บาทค่ะถูกหรือแพงอันนี้ไม่รู้นะคะความอยากกินล้วนๆค่ะแถวเนี้ยมีทุเรียนสดแพ็คหนึ่ง3 ภูก็ราคา560 บาทเดี๋ยววันหลังจะไปตลาดแล้วก็ซื้อมากินรีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าทุเรียนไทยพอส่งถึงไต้หวันแล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนแปลงไหมนะคะต่อไปมะขามมะขามซีซ่าสะใจอันนี้ที่นี่ขาย100 บาทนะคะแต่มันไม่มีพริกอะอยากกินแบบมะขามซีซ่า3 รสที่มันมีพริกด้วยค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็ม4 รสอันนั้นอร่อยที่ไทย 7-Eleven อ่ะต่อไปแกงเห็ดเฮ้ยนี่จ้าผงแกงหน่อไม้แกงเห็ดกึ่งสำเร็จรูปนะคะราคา220 บาทหน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้ยแต่ว่าเราไม่ได้สั่งผักอีตู่กับผักอันเนี้ยเขาเรียกว่าผักอะไรอ่ะผักชะอมเห็นมีข้างล่างมีหน่อไม้ขายแล้วนะคะก็เลยอยากกินเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะต้องสั่งพี่เขามาแล้วค่อยใช้เจ้าตัวนี้ทำแกงกินต่อไปเงาะอยากกินเงาะกระป๋องที่เป็นเงาะเพียวๆเลยค่ะแต่ว่าไม่มีแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอาเงาะยัดไส้สับปะรดได้ไหมก็เลยบอกเอามาก่อนแก้ขาดปังราคาก็อยู่ที่กระป๋องละ75 บาทอันนี้เหมือนกับร้านทั่วไปที่เคยซื้อเลยค่ะราคาเดียวกันกระเพรากระเพรา1 กรัม25 บาทค่ะนี่กระเพราอยากกินผัดกระเพราที่เป็นผัดกระเพราเพราะปกติจะใช้ใบโหระพาแทนนะคะคนไต้หวันชอบกินใบโหระพามากเลยรู้ไหมเขาทอดใส่ไข่ทำใส่นุ่นใส่นี่ใส่เป็นกระเพราแทนกระเพราอะค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นน้ำปลาพี่ไม้น้ำปลาพี่ไม้ราคา60 บาทเองนะคะตอนแรกเราจะสั่งของพิมพ์ลิพายแต่เขาบอกว่าจะของจะเข้าวันอังคารซึ่งเราก็ได้มะละกอมาแล้วก็เลยไม่อยากรอนะคะก็เข้าไปเซิร์ชดูรีวิวใน YouTube หลายๆคนก็บอกว่าของพี่ไม้ก็อร่อยก็โอเค60 บาทเองแซ่บเดี๋ยวจะตำมะละกอครั้งแรกในชีวิตให้ทุกคนชมกันในเทปต่อไปเลยค่ะต่อไปไตปลาเห็นเพื่อนนะคะเห็นคนขายในแบบสินค้าไต้หวันออนไลน์หลายๆคนนะคะก็เอาแบรนด์นี้มาขายกันเยอะมากเลยจนแบบเอ๊ะเราดูโปรดักเขาเราเหมือนกับมันเหมือนครีมอะไม่เหมือนแบบน้ำไตปลาอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยยังไม่กล้าสั่งจนกระทั่งเห็นเพื่อนรีวิวใน YouTube นะคะว่าอร่อยกินหมดในกระปุกเดียววันเดียวก็เลยอ้าวงั้นก็ลองสั่งมาดูนี่ตักแกงไตปลาเป็นไม่ใช่แกงไตปลามันคือไตปลาคั่วเลินอีโอเดี๋ยวเราไปซื้อผักสดมากินกันนะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวรสชาติว่ามันแซ่บบ๊อหมดแล้วเท่านี้ละค่ะแล้วก็มีค่าส่ง 7-Eleven อีก35 บาทก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเปิดกล่องของเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาสินค้าพวกนี้ไปทำอาหารกินกันเนาะแล้วก็จะเอาทุเรียนทอดเนี่ยไปให้ทุกคนในครอบครัวลองกินดูว่าพวกเขาจะมีรีแอคชั่นแบบไหนสำหรับการกินทุเรียนครั้งแรกเราจะไม่บอกพวกเขาว่านี่คือทุเรียนแต่จะบอกว่าเป็นผลไม้ไทยชนิดหนึ่งที่เอาไปทอดจะบอกว่าเป็นกล้วยทอดดีไหม เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะจะเอารีแอคชั่นให้ดูถ้ายังไงก็ฝากกด Subscribe ช่องให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจจ้าไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายตอนนี้ทุกคนในบ้านเขาไปนอนกลางวันหมดแล้วค่ะเหลือป้าป้าคนเดียวเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ป้าป้าชิมนะเอาใส่จานก่อนเขาจะได้ไม่เห็นรูปตัวนี้นี่คือจานแบบใส่หมดก็ไม่อยากให้ชิมเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวติดใจมาแย่งเรากินไปดูรีแอคชั่นกันป้าปีใครอิดอร่อยไหมคะ What is it sweet potato โอเคปูอายนะหนาว
หมดคนแย่งไป1คนเหยื่อคนที่2ของเราค่ะอากงชื่อนี่ชื่อนี่ชื่ออ้ําอ้ําจะก็ซื้อสมะถามชื่อมาหายหาวอะเหยื่อรายต่อไปของเราค่ะเป็นเด็กน้อยร้อยล้านอะร้อยล้านอะไรเหรอร้อยบาทเป็นยังไงไหนบอกมามิก่อนมันคืออะไร What is it Potato Really You like it Okay You like it You eat too โอ้มีคนชอบเหมือนแม่โอเคอากินเอาให้อากงป้าป้าแล้วก็เจฟฟี่ลองทานค่ะเขาบอกว่ามันเป็นมันฝรั่งก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้ะอย่าลืมกด Subscribe ให้มามีนะคะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย